คนยาแชมป์บุรีรัมย์มาราธอนแถมท็อป10เข้าไป9สัญชัยลินดาแชมป์ฝั่งไทยแมทธิวซัมเปรูปอดเหล็กเคนยาคว้าแชมป์บุรีรัมย์มาราธอน2024ด้วยเวลาวันที่2กันยายน54ชั่วโมงเพส 3.04 ที่จอบุรีรัมย์เมื่อ27มกราคมโดยอันดับ2และ3นักวิ่งเคนยาเหมาหมดรองแชมป์เป็นของจอห์นเอ็มวังการกีเวลาวันที่2พฤศจิกายน07ชั่วโมงอันดับ3เจฟฟรีย์คิปโรติดเบอร์กินเวลาวันที่2พฤศจิกายน22ชั่วโมงนอกจากนี้10อันดับแรกเป็นนักวิ่งเคนยา9คนโดยมีนักวิ่งเอธิโอเปียสอดแทรกในอันดับ9ที่เวลา 2.20.43 ชั่วโมงส่วนแชมป์นักวิ่งไทยเป็นของสัญชัยนามเขตนักวิ่งทีมชาติไทยเวลา 2.34.46 ชั่วโมงเป็นอันดับ12โอเวอร์ออลวิรัตไวยดาราเวลา 2.41.00 ชั่วโมงเข้าเป็นอันดับที่14โอเวอร์ออลขณะที่ฝ่ายหญิงก็เป็นเคนยาเหมาเรียบแชมป์เป็นชารอนเชลิโมอารูโชจากเคนยาเช่นกันเวลา 2.27.59 ชั่วโมงอันดับ2แคโรไลน์เจฟส์เชียเชีย 2.30.11 ชั่วโมงอันดับ3เชียล่าเจฟคอสเกเชซางเวลา 2.32.11 ชั่วโมงแชมป์นักวิ่งไทยเป็นลินดาจันทชิตเวลา 2.59.30 ชั่วโมงและเป็นอันดับ10โอเวอร์ออฝ่ายหญิงเปเดรแฮตทริกไบรตันบุกถล่มเชฟฟิลด์ลีกรอบ5 FA ครับเอฟเวอร์ตันจอดป้ายชาวเปโดรซัดแฮตทริกพาไบรตันบุกเอาชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด 5-2 ผ่านเข้ารอบ5หรือรอบ16ทีมสุดท้ายขณะที่เอฟเวอร์ตันพ่ายลูตันทาวจอดป้ายฟุตบอล FA ครับการแข่งขันฟุตบอล FA ครับอังกฤษฤดูกาล 2023-24 เมื่อวันที่27มกราคมเป็นการแข่งขันรอบที่4คู่ที่น่าสนใจเป็นการพบกันของทั้ง2ทีมจากพรีเมียร์ลีกดาบคู่เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเปิดสนามบรามอลเลนรับการมาเยือนของนกนางนวลไบรตันเกมนี้เจ้าถิ่นวางโอลิเวอร์นอร์วูดคาเมรอนอาร์เชอร์และเบนเบเรตันดิอาสนำทัพด้านทีมเยือนมีปาสการ์กรอสชาวเปโดรและอีวานเฟอร์กูสันเป็นแกนหลักครึ่งแรกนาที14ไบรตันออกนำ 1-0 จากจังหวะที่ฟาคุนโดบัวนานอเตเต้เลี้ยงแหวกมาถึงหน้ากรอบเขตโทษของเจ้าถิ่นก่อนเจ้าตัวจะกดด้วยซ้ายจากระยะราว25หลาบอลพุ่งแรงหนีมืออีโวเกอร์บิดตุงตาข่ายแบบหมดสิทธิ์เซฟไบรตันฟาคุนโดบูออนานอตเซนเตอร์เซเลเบรตสกอริงฮิสไซส์เฟิร์สโกลออฟเดอะเกมดูริงเดอะอังกฤษ FA ครับโฟร์ดบราวน์ซ็อกเกอร์แมตช์บีทวีนเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดแอนด์ไบรตันแอนด์โฮฟแอดบรามอลเลนอินเชฟฟิลด์อังกฤษซัตเทอร์เดย์ยาน27/2024มาตินริเกตPAVAP นาที27ทีมยืนมาได้ลูกจุดโทษจากจังหวะที่เจเดนโบเกิลไปเกี่ยวชาวเปโดรล้มในกรอบเขตโทษก่อนเป็นเปโดรลุกขึ้นมาสังหารเองไม่พลาดในนาที29หนีเป็น 2-0 ไบรตันโจเอาเปโดรสกอร์ฮิสไซส์เซคันด์โกออฟเดอะเกม from the penalty spotดูริงเดอะอังกฤษ FA ครับโฟร์ดบราวน์ซ็อกเกอร์แมตช์บีทวีนเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดแอนด์ไบรตันแอนด์โฮฟแอดบรามอลเลนอินเชฟฟิลด์อังกฤษซัตเทอร์เดย์ยาน27/2024ริชาร์ดเซลเลอร์ PAVAP นาที44เชฟฟิลด์ไล่มาเป็น 1-2 จากจังหวะที่วิลเลียมโอซูล่าหลุดกับดักล้ำหน้าเข้ามาที่ฝั่งขวาของกรอบเขตโทษทีมเยือนก่อนเจ้าตัวจะปาดเข้ากลางซึ่งบาดเฟอร์บรูเกนล้มตัวปัดบอลออกมาทว่าเข้าทางปืนของ
กุสตาโวฮาเมอร์ตามมาซ้ำด้วยซ้ายไม่เหลือนาที45บวก8เจ้าถิ่นตีเสมอ 2-2 จากจังหวะทำจ่ายกันในกรอบเขตโทษของทีมเยือนไปมาก่อนเป็นเจเดนโบเกิลเปิดจากทางฝั่งขวาให้วินเลียมโอซูล่าได้หม่งโล่งๆเป็นประตูและจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ครึ่งหลังนาที50ไบรตันมาได้ลูกจุดโทษอีกครั้งจากจังหวะที่อีวานเฟอร์กูสันหม่งไปโดนมือของเจเดนโบเกิลที่กางออกมาแบบชัดเจนก่อนเป็นชาวเปโดรที่สังหารไม่พลาดอีกครั้งในนาที52ทีมเยือนแซงนำ 3-2 นาที68ทีมเยือนทิ้งห่าง 4-2 จากจังหวะที่ยานพอฟานเฮเก้จ่ายบอลมาหน้ากรอบเขตโทษให้ชาวเปโดรจับบอล1จังหะก่อนกดด้วยขวาหนีมืออีโวเกอร์บิดพร้อมเป็นแฮตทริกของเขาในแมตช์นี้ไบรตันแอนด์โฮฟอัลเบียนโจอัลเปโดรเซเลเบรตสกอริงฮิสไซส์เติร์ดโกออฟเดอะเกมฟรอมเดอะเพนัลตี้สปอตดูริงเดอะอิงลิชเอฟเอคัพโฟร์ทราวด์ซ็อกเกอร์แมตช์บีทวีนเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดแอนด์ไบรตันแอนด์โฮฟแอดบราโมเลนอินเชฟฟิลด์อิงแลนด์แซตเทอร์เดย์ยาน27/2024มาตินริกเกต TAVAP นาที90บวก7ไบรตันหนีเป็น 5-2 จากจังหวะที่แดนนี่เวลเบกกระชากหนียาเซอร์ลารูชีมาตั้งแต่บริเวณกลางสนามก่อนจะเข้ามาในกรอบเขตโทษและเจ้าตัวตัดสินในยิงมุมแคบซึ่งอีโวเกอร์บิดปัดไม่พ้นเป็นประตูหลังจากนั้นไม่มีฝ่ายใดทำอะไรกันเพิ่มได้จบเกมไบรตันบุกเอาชนะเชฟฟิลด์ 5-2 ผ่านเข้ารอบ5หรือรอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปซ็อกเกอร์ฟุตบอล FA คัพโฟร์ทราวด์เอฟเวอร์ตันวีลูตันทาวน์กูดิสันพาร์คลิเวอร์พูลบริเตนยานูอารี 27/2024 ลูตันโทนสเกาลี่วูตโรสกอร์แดเซคันโกพาสเอฟเวอร์ตันสโจอัลเวอร์จิเนียแอคชั่นอิมเมจวีรอยเตอร์เจสันแคนดัฟขณะที่อีกคู่ซึ่งน่าสนใจซึ่งเป็นการพบกันของสองทีมจากพรีเมียร์ลีกเช่นกันท็อฟฟี่สีน้ำเงินFA เวอร์ตันเปิดสนามกูดิสันพาร์คพ่ายต่อลูตันทาวน์ 1-2 เกมนี้ทีมเยือนได้ประตูจากการทำเข้าประตูตัวเองของวิตาลีนิโคเลนโกนาที39และคอลลี่วูดโรนาที90บวก6ส่วนเจ้าถิ่นได้จากแจ็คแฮร์ริสันนาที55ส่วนคู่หัวค่ำเมดสโตนยูไนเต็ดทีมจากลีกดิวิชั่น6ของอังกฤษล้มยักษ์ด้วยการบุกชนะอิปสวิชทาวจากลีกแชมเปี้ยนชิพ 2-1 ผลการแข่งขันคู่อื่นๆลีดยูไนเต็ดแชมเปี้ยนชิพ 1-1 พลีมัตอากายแชมเปี้ยนชิพเลสเตอร์ซิตี้แชมเปี้ยนชิพ 3-0 เบอร์มิงแฮมซิตี้แชมเปี้ยนชิพอีกทีแข้งไทยขาดเกมรับที่มีมาตรฐานแต่ชูความเร็วและแข็งแกร่งไม่แพ้ญี่ปุ่นอีทีอีมาซาทาดะหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเผยเห็นมานานว่าฟุตบอลไทยขาดวินัยเกมรับมาต่อเนื่องแต่ว่าความเร็วความแข็งแกร่งอาจไม่ด้อยกว่าญี่ปุ่นอีทีอีหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่เพิ่งพาทัพช้างศึกผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดเอเชียนคัพ2023ด้วยการไม่เสียประตูให้ทีมใดเลยในรอบแรกและจะพาทีมชาติไทยเข้าไปดวลกับอุซเบกิสถานวันที่30มกราคมเวลา 18:30 นก่อนหน้านี้นิตยสารซ็อกเกอร์คิงของญี่ปุ่นโดยทัตสึนารีฮอนดะผู้สื่อข่าวอาวุโสด้านบอลไทยได้มีโอกาสสัมภาษณ์หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยคนใหม่เกี่ยวกับจุดเด่นและจุดด้อยของทัพช้างศึกโดยซ็อกเกอร์คิงถามว่าจุดแข็งและจุดอ่อนรวมถึงที่ทีมชาติไทยต้องแก้ไขในทีมชุดปัจจุบันคืออะไรบ้างโดยกุนซือป้ายแดงทีมชาติไทยเผยว่าจุดแข็งของทีมชาติไทยตนมองว่ามีดีในเรื่องความเร็วและศักยภาพทางด้านร่างกายบางทีอาจจะเหนือกว่านักเตะญี่ปุ่นด้วยซ้ำ
ส่วนที่เป็นจุดด้อยและต้องได้รับการแก้ไขคือความเข้าใจในเกมไม่ว่าจะการดวลคู่แข่งแบบตัวต่อตัวหรือการเล่นเป็นทีมตอนตนเองได้มาคุมสโมสรไทยลีกสมุทรปราการซิตี้ปี2019ได้ลองปรับตรงจุดนี้ปรากฏว่าทีมทำได้อย่างดีจึงนำมาใช้กับทีมชาติไทยซ็อกเกอร์คิงถามถึงการที่ทีมชาติไทยชนะ1แพ้1ในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียนแพ้จีน 1-2 ชนะสิงคโปร์ 3-1โดยเฉพาะการแพ้จีน 1-2 ทั้งที่เป็นฝ่ายครองบอลได้มากกว่าเป็นเพราะเกมรับของทีมชาติไทยมีปัญหาจริงหรือไม่หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าถูกต้องเลยถ้าได้ดูไทยลีกผมว่าทุกทีมยังขาดเกมรับที่ดีอย่างที่ผมได้พูดไปวิธีการเล่นแบบตัวต่อตัวนักเตะไทยยังไม่เข้าใจกันดีนักเช่นเวลาเล่นเกมรับตัวต่อตัวต้องทำอย่างไรและเวลาเล่นเกมรับเป็นทีมต้องจัดรูปแบบอย่างไหนในลีกของไทยมีหลายสโมสรที่ใช้นักเตะต่างชาติเป็นกองหน้าและเซ็นเตอร์แบ็คทำให้ในแง่ของทรัพยากรตัวเลือกกองหลังตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็คผมรู้สึกว่าไม่มีกองหลังไทยเก่งๆขึ้นมาสำหรับเอเชียนคัพครั้งนี้เช่นกันตำแหน่งที่ยากที่สุดในการเลือกนักเตะเซ็นเตอร์แบ็คตอนที่ผมคุมทีมคาชิมาแอนเลอร์เคยมาแข่งกับสโมสรไทยผมรู้สึกว่าพวกเขาเล่นเกมรับละหลวงจนวันหนึ่งผมได้มาเป็นโค้ชครั้งแรกในประเทศไทยที่ทีมสมุทรปราการซิตี้รู้สึกเช่นนั้นอีกผมเลยตัดสินใจเน้นแก้ไขที่เกมรับของทีมก่อนเช่นเดียวกันเมื่อผมมาทำตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยผมคิดว่าถ้าทีมชาติไทยต้องเล่นเกมรับได้แน่นมากยิ่งขึ้นหากแก้ปัญหาตรงนี้ได้ทีมชาติไทยจะสร้างผลการแข่งขันที่ดีและมั่นคงได้